สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับการท่าเรือครับบิ๊กแมตช์พบกับ BG ปทุมนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมหมายมั่นปั้นมือว่าจะเก็บ3แต้มนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับการท่าเรือครับวันนี้ใช้วรวุฒิศรีสุภาเป็นผู้รักษาประตูอาร์สนาวีนะครับไอแซคฮอนนี่เฉลิมศักดิ์อักขีในแนวรับขณะที่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็มีริมเส้นด้วยนะครับเป็นสุพนันท์พีระดลวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับเควินดีรมรำขณะที่แนวรุกเนี่ยเป็นปฐมพลวิลเลมโมต้าบดินผาลาดนั่นเองนะครับเป็นเจ้าบ้านครับท่าเรือครับขณะที่ BG เนี่ยตอนนี้เนี่ยเจอความกดดันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับมีผู้รักษาประตูอย่างสราญนนท์อนุอินกองหลังเนี่ยเป็นโกมิสนะครับชินภัทรลีออครับชนภัทรบัวพันธ์นะครับวาริชชูทองกฤษดากาแมนแล้วก็โนซึดะนะครับรวมไปถึงสัญชัยนนทศิลาขณะที่แนวรุกเนี่ยมีเฟดดี้อาวาเรสนะครับชนาทิพย์สงกระสินแล้วก็เมลวินเดียร์โรเรนโซนั่นเองนะครับโค้ชทั้ง2ทีมครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหการท่าเรือเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าครับรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคครับในขณะที่ BG ครับมาโกโตะเทกุระโมรินะฮะวันนี้เนี่ยท่าเรือมาในชุดสีเจ้าบ้านนะครับส้มน้ำเงินนะครับขณะที่ BG ปทุมนะครับมาในชุดสีเหลืองครับเกมเริ่มมาครับท่าเรือบุกจากซ้ายไปขวาก่อนเลยนะครับช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าเกมของการท่าเรือทำได้ดีนะต่อบอลกันได้ดีหาโอกาสขึ้นเกมนะครับดูน่ากลัวดูหวาดเสียวมีความ aggressive มากกว่านะครับคือเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเปิดเข้าใส่กะมี3แต้มแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย BG กำลังจะเซๆนิดหน่อยนะครับนาทีที่4นะครับเป็นเฉลิมศักดิ์ครับมีโอกาสได้ขึ้นโขกจากลูกเตะมุมเนี่ยนะครับคือจังหวะเปิดเตะมุมมาก็ดีอยู่แล้วนะครับท่าเรือเนี่ยมีอาวุธก็คือในลูกของกลางอากาศนะครับเปิดเข้ามาแต่ว่าแนวรับของ BG ก็สูงใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเปิดเข้ามาแล้วหม่งลูกนี้เนี่ยออกไปครับโอ้โหไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่แต่ว่าเป็นจังหวะทักทายกันก่อนดีกว่านะครับถ้าเรือมาขู่ให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยยากแน่นะครับในช่วงต้นนะนาทีที่14ครับเป็นทางด้านของชนาทิพย์สงกระสินวันนี้ชนาทิพย์เนี่ยเคลื่อนตัวดีมากขยับตัวดีมากนะครับออกซ้ายหาช่องหรือว่าโยกเข้าในแล้วตัดออกนอกอย่างเงี้ยครับทำให้พื้นที่มันเปิดและจังหวะนาทีที่14เนี่ยเป็นชนาทิพย์ครับดึงตัวออกซ้ายครับแล้วเห็นเฟดดี้อัลวาเรสอยู่ตรงกลางไหลไปให้ตรงกลางครับและตรงนี้เนี่ยเฟดดี้ไม่ทำให้ผิดหวังแล้วครับโอกาสในการลงสนามเนี่ยค่อนข้างไม่ต่อเนื่องนะเฟดดี้นะครับมีถูกสอดแทรกมาแต่ตอนนี้เนี่ยมาโกโตะก็เลือกกลับมาใช้เฟดดี้อีกทีนึงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมันเสียบแบบชนิดที่ว่าเสียบติดโคนเสาประตูครับมันยากครับที่จะแบบพุ่งไปเซฟได้แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะตอนแรกลุ้นนะครับว่าวรวุฒิศรีสุภาเนี่ยจะพุ่งไปทันแต่เจ้าตัวเนี่ยพยายามจะวิ่งไปแล้วแต่สุดท้ายมันไม่ทันจริงๆครับระยะเนี่ยประมาณสักกรอบเขตโทษพอดีเลยครับตรงนี้เลยครับแล้วบอลมันไกลด้วยแต่มันเหมือนจะโดนบังนะฮะแนวรับท่าเรือเนี่ยไปเข้าสกัดแล้วมันมองไม่เห็นพอดีก็1-0ไปถือว่าช็อกเหมือนกันนะเจ้าบ้านเงียบกริบเลยนะครับจากที่จะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยกลายมาโดนนำนะครับนาทีต่อเนื่องเลยนะครับเป็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเนี่ยครับที่พยายามจะตอบโต้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาทางด้านซ้ายครับแล้วหักข้อกลับมาวรชิตอยู่ตรงกรอบเขตโทษพอดีเหมือนกับเฟดดี้อาวาเรสเป๊ะๆมุมเดียวกันเลยแต่คนละฝั่งครับและคราวนี้เนี่ยเฟดดี้ยิงไปเสา2แต่คราวนี้ทางวรชิตยิงไปเสาแรกครับบอลเรียดๆพุ่งดีแต่สราญนนท์อ่านทันเห็นมาแต่ไกลแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เห็นเนี่ยว่าทางด้านท่าเรือเนี่ยทำเกมไม่ดีกว่าแต่มาโดนขึ้นนำไปก่อนคราวนี้ต้องตามเลยนะฮะนาทีที่18ครับจังหวะเตะมุมมาแล้วบอลมันทะลักมาจากเตะมุมครับพีระดลครับมีโอกาสยิงไกลโอ้โหลูกนี้นี่เกือบยิงดีด้วยเสียวด้วยนะครับแต่มันแหมมันไม่ได้ครับมันยิงฉีกมันยิงหนีไปถ้าตรงกรอบรับรองได้เลยครับว่าสลานนท์เนี่ยจังหวะนี้ไม่น่าจะกลับมาทันนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงทางฝั่งซ้ายของสลานนท์เหลือเยอะครับแต่บอลเนี่ยมันไม่ตรงกรอบครับโอ้นั่นแหละครับก็เลยยังไม่ได้ถัดมาครับนาทีที่19ครับชนาทิพย์เอาอีกแล้วหลุดมาทางซ้ายจากการผ่านบอล นะครับของสัญชัยสัญชัยเนี่ยเปิดพื้นที่นะฮะแล้วก็แทงทะลุไปเลยนะครับและเป็นทางด้านของชนาทิพย์สงกระสินนะฮะลูกนี้เนี่ยพอหลุดมาแล้วถึงสุดเส้นมันต้องยิงอะครับจะหักข้อมาให้กับเมลวินมันก็ยากครับอยู่ตรงนั้น 3-4 คนเนี่ยพอมันยากเสร็จแล้วก็เลือกยิงไปติดเซฟนะครับติดเซฟของวรุษศรีสุภาครับไม่ได้ครับได้ลุ้นอยู่เหมือนกันแล้วก็มาช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับนา
ทีที่42เนี่ยเฉลิมศักดิ์เนี่ยได้ขึ้นมงโอ้โหลูกนี้นะครับขึ้นมงแต่ว่าซุปเปอร์เซฟเหมือนกันนะเบาๆซุปเปอร์เซฟของชนะนนท์เบาๆนะครับไม่มีอะไรนะครับถัดมาเอ้านาทีที่45ครับเนี่ยครับจังหวะยิงลูกนี้ครับโอ้โหมาจากโอ้โหบริเวณกรอบเขตโทษเหมือนกันคือมันจะเจาะยากนะแต่สุดท้ายแล้วยังไม่มีประตูนะครับต้องค้นหาประตูท่าเรือก็มาใหญ่เลยขึ้นซ้ายขึ้นขวาปฐมพลบ้างนะครับโอ้โหทางด้านซ้ายบ้างนะครับโมต้าบ้างนะครับก็คือพยายามหาทุกช่องทางในการเจาะทางด้าน BG ปทุมวันนี้มาดีไม่เหมือนวันอื่นๆนะครับแต่ยังทำไม่ได้กระทั่งนาทีที่48นะครับปฐมพลยิงชนคานโอ้โหหน้าได้อะหน้าได้จริงๆแต่มันไม่ได้ทำยังไงมันก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็จบครึ่งแรก 1-0 ครับเป็นผู้มาเยือนนำเจ้าบ้านอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์การครอบครองบอลสถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกเป็นท่าเรือ 62% แล้วก็ BG ปทุม 38% Goal Attempt เนี่ยครับดูเลยครับท่าเรือ12ครั้งนะครับ BG เนี่ยแค่2ครั้ง On Target 4-2 Off Target 5-0 บอกเลยครับว่าครึ่งหลังเดือดเดือดจริงๆนะครับแต่ว่าครึ่งแรกเอาตรงๆว่าฟอร์มของการท่าเรือเหมือนจะทำได้ดีกว่าแต่ประตูไม่มีนั่นเองนะครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีจังหวะหวาดเสียวเกิดขึ้นครับบดินทร์ผาลาเนี่ยผ่านบอลนะครับนาทีที่52เนี่ยเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ BG ครับเข้ามาพยายามจะสกัดกั้นลูกนี้ให้ได้นะครับชินภัทรลีออครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลเหมือนมันจะไหลกลิ้งเข้าประตูไปครับผู้ตัดสินครับเป่าให้ลูกนี้เป็นประตูนะครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยคิดอยู่ในใจนะครับว่าเสียงดราม่าว่าลูกนี้เข้าไม่เข้าครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพช้าแล้วเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยยังไม่เข้านะครับลูกนี้นี่ยังไม่เข้านะครับโอ้โหแล้วต้องไปเช็ค VR กันอยู่นาน2นานแล้วครับสุดท้ายยึดประตูคืนนะครับไม่ให้ท่าเรือตีเสมอโอ้โหดราม่าสุดๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าหลังจากนั้นพอทำเขาไม่ได้แล้วครับโดนเพิ่มดีครับจากจังหวะเตะมุมครับ BG เนี่ยมาได้เตะมุมแล้วเปิดมายาวๆเลยนะครับมาข้างหลังครับแล้วลูกมงเนี่ยลูกนี้น่าจะเป็นวาลิดนะครับมงแล้วไปเข้าทางชนาทิปโอ้โหแล้วชนาทิปตอนแรกเห็นยืนพิงอยู่ข้างหลังน่าจะยิงยากนึกว่าจะไหลกลับมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวพิกพิงแล้วตวัดครับเสียบเสยตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงามครับชนาทิปสงกสินวันนี้เล่นดีจริงๆครับล่างทองครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ทำได้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับโอ้โหเกือบรับแต่กลับมาได้ครับตอนแรกโดนบุกอย่างหนักแต่ว่าเปี้ยงเปี้ยงเข้าเลยครับถ้าเรือบุกแทบตายทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับโอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้น่าที่จะเป็นเกมของ BG ปทุมทุกอย่างเข้าทางจริงๆล่ะครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยนะครับโอ้โหอย่างเสียวเลยนะครับทางท่าเรือเนี่ยมาได้ประตูตีตื้นเป็น 1-2 แล้วครับจากการเปิดมาของเควินดีโรมรำแล้วก็เป็นทางด้านของโมต้าเนี่ยชาร์จเจาะๆเข้าไปนะครับ 1-2 แล้วครับตอนนี้ได้ลุ้นนะครับโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าการท่าเรือครับตามไม่ทันนะครับแล้วก็แพ้ไป1-2จบแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย